เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดขอนแก่นอันนี้น่าตกใจพ่อจริงนั่งอยู่หน้าบ้านนะแต่คุยกับเพื่อนแล้วอยู่ๆคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าไอ้เพื่อนซีอีกคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าเบิร์ดมันได้ยินเสียงน้องคนนี้คือชื่อน้องอะไรนะน้องกัปตันอายุ3เดือนร้องเบิร์ดเนี่ยเขาเข้าออกบ้านหลังนี้เป็นประจำเบิร์ดก็เลยเดินเข้าไปฮะแล้วไปอุ้มน้องกัปตันแล้วหายไปพ่อเด็กกับเพื่อนที่นั่งเมาส์กันอยู่หน้าบ้านก็คิดว่าอ๋อไอ้เบิร์ดมันพาลูกไปเล่นหารู้ไหมว่าเบิร์ดเนี่ยน่าจะหลอนจับเด็กยัดถังนะฮะแล้วเป็นถังน้ำเปิดภาพเด็กขึ้นมาให้ดูก่อนครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าน้องคนนี้คือน้องเตชินหรือน้องกัปตันอายุ3เดือนน้องโคม่านะฮะแล้วน้องถูกจับยัดถังน้ำเนี่ยเดี๋ยวลองนี่แล้วน้องสำลักน้ำลักษณะของไอ้เจ้าเบิร์ดคุณผู้ชมฮะนี่ฮะมันจับเด็กยัดถังอย่างนี้เลยแล้วตอนที่ตำรวจไปจับกุมเบิร์ดเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงนะฮะไม่แน่ใจมีภาพตอนจับเบิร์ดไหมเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งอ่ะตอนจับเบิร์ดเห็นบอกไปเจอยาบ้า6เม็ดค่ะแล้วคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีมีเพื่อนอย่าไว้ใจนะฮะเพราะเพื่อนมันอาจจะเมายาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วประเด็นคือพ่อเด็กเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้านเห็นไอ้เบิร์ดเดินไปอุ้มลูกคิดว่าไปเล่นกับลูกเพราะมันเล่นเป็นประจำมันอุ้มน้องกัปตันไปหลังบ้านและเอาหัวจุ่มกะละมังเลยล่าสุดวันนี้น้องโคม่าทีมข่าวช่อง8ของเราลองกลับไปดูจุดเกิดเหตุหน่อยดีฮะเพราะวันนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะตำรวจเนี่ยเขามีการไปจับกุมตัวเบิร์ดแล้วก็ไปเจออุปกรณ์เสพยารวมทั้งไปเจอยาบ้าอีก6เม็ดล่าสุดขอดูสภาพบ้านที่เกิดเหตุหน่อยเราเองเดินทางไปดูกะละมังนะฮะที่เด็กเนี่ยโดนจับยัดเข้าไปในอ่างน้ำเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะคนที่ออกมาเล่าเนี่ยคนหนึ่งชื่อว่าคุณจิรทิพย์คุณจิรทิพย์บอกกับเราบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเขาได้ยินเสียงเบิร์ดร้องโวยวายเนี่ยนะใส่น้องกัปตันประมาณว่าร้องไห้ทำไมหยุดร้องเดี๋ยวนี้แล้วน้องกัปตันเนี่ยก็ร้องดังขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเบิร์ดมันโวยวายอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เงียบจนทุกคนก็คิดว่าเด็กคงหลับจนประมาณเกือบเที่ยงญาติน้องกัปตันวิ่งมาบอกช่วยหน่อยน้องจมน้ำแล้วดูเหมือนกับน้องสำลักน้ำสุดท้ายก็เลยมารู้ความจริงว่าเอ้าไอ้เจ้าเบิร์ดมันจับเด็กยัดถังเนี่ยฮะถังอย่างนี้เลยมีเสียงคุณจิรทิพย์นะฮะที่ให้สัมภาษณ์เราลองฟังเสียงดูหน่อยฮะเขียวบอกฟังเขียวว่าตีหัวตีข้อน้ำนมเนี่ยไม่ห้อยกัดประมาณเนี่ยห้อยกัดห้อยกัดห้อยไม้หรือห้อยเก่าครับน่าจะเป็นห้อยเก่าเพราะว่ามันทะเลาะกันน่าจะวันที่26 27 27เนี่ยญาติเขาเนี่ยมาขอเบอร์ผมให้ไปโทรขอกู้ชีพเขามาซอยเหลือพอดีผมก็ให้เบอร์โทรไปจอมครับขณะเดียวกันคนที่นั่งคุยกับพ่อเด็กนะครับต้องบอกว่าพ่อเด็กป่วยแล้วเขาขยื่นตัวไม่ได้คนนี้ก็คือทางด้านคุณพรชัยฮะคุณพรชัยเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อน้องกัปตันเนี่ยไม่สบายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลวันนี้ผมไปเยี่ยมแล้วตอนนั้นเนี่ยก็นั่งคุยกับพ่อน้องกัปตันเห็นน้องกัปตันหลับอยู่ในเปลระหว่างที่กำลังคุยกับพ่อน้องกัปตันอยู่นั้นสักพักหนึ่งในเบิร์ดเดินเข้ามาในบ้านด้วยท่าทีฉุนเฉียวเพราะว่าเด็กร้องไห้หลังจากนั้นก็อุ้มน้องกัปตันเนี่ยนะฮะออกไปหลังบ้านตอนนั้นตัวเองก็ได้ยินเสียงสู้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 เหมือนกับเสียงคนอาบน้ำก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรเพราะเบิร์ดมารับเด็กแบบนี้เป็นประจำตัวเองก็เลยไม่ได้เอะใจนะฮะผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงขณะกำลังจะกลับบ้านขอดูสภาพภายในบ้านหน่อยนะฮะที่วันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปถึงแล้วก็เปลแล้วก็อ่างน้ำตอนเขากำลังจะกลับนี่ๆเปลสำคัญเขาเดินย้อนกลับไปที่เปลหลังนี้เขาบอกเอ๊ะเห็นกัปตันทำไมมันนอนเงียบจังวะอยู่ในเปลเนี่ยนะฮะแล้วไม่กระดิกเลยคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันกัปตันเนี่ย3เดือนใช่ไหม3เดือนนอนคว่ำหน้าส่วนสภาพที่เห็นเนี่ยก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าส่วนเบิร์ดนอนอยู่ในกระท่อมผมก็คิดว่ากัปตันหลับเลยไม่ได้ชะโงกหน้าดูถ้าตอนนั้นเอะใจชะโงกหน้าดูสักนิดนึงเด็กจะไม่โคม่าจนตอนหลังมีคนมาบอกว่าน้องกัปตันไม่ตื่นก็เลยรู้ความจริงว่าอ๋อไอ้ที่เองเดินไปข้างหลังเนี่ยจับเด็กจุ่มลงน้ำมีเสียงของเพื่อนนะฮะคุณพรชัยครับคือนอนเล่นกันแทบไม่เห็นหยังครับคือเมียเขาบ่อยู่นะเพิ่งตึงเล่ากันนอนบ่มีแห้งคุยเรื่องลูกเรื่องหยังอะไรครับว่าบ่มีคนเบิ่งลูกหยังสินะเมียเพิ่นก็บ่อยู่สินะก็เลยเบิ่งซอยแนงสินะผมก็บ่ฮู้แล้วครับผมก็สิอ้ายแล้วไปเบิ่งอ่ะนะ
ครับอยู่ข้างนอกเล่ไปนอนอู่ข้างนอกกันแหละที่เห็นนะครับพ่อผมมามันก็อุ้มไปนะไปข้างนอกก็ไม่ได้ยินยังเลยครับเงียบนะบ่หูอุ้มไปใส่เอาง่ายๆแล้วครับไปเห็นเด็กหน่อยนะครับอันที่ว่าไห้ผมก็ได้ยินไห้ปกติอีแล้วครับที่ไปแล้วก็บ่ว่าไห้สาเหตุยังคือว่าไห้หิวนมปกติอีแล้วนะครับเด็กหน่อยก็ไห้ตลอดอีแล้วนะครับ